สนธิยาเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการขอประกันตัวตะวันแฝงตอกหน้าพ่อตะวันครับนายสนธิยากล่าวว่าวันนี้เดินทางมาคัดค้านปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวทาตะวันและพวกก่อนหน้านี้ตนเคยร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจนครบาลเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยการกระทำของนางสาวทาตะวันและพวกเมื่อวันที่4และ10กุมภาพันธ์คดีขวางขบวนเสด็จครับนายสนธิยาฝากข้อความถึงนายสมหมายพ่อของตะวันนะครับระบุว่าตนเองเนี่ยก็มีลูกสาวอายุไล่เคียงกับตะวันปัจจุบันเนี่ยเรียนหนังสืออยู่ตนได้สอนลูกให้รักชาติศาสตร์กษัตริย์โดยตนเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อแต่ต้องยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์เหนือชีวิตอย่างไรก็ตามขอให้คุณพ่อทาตะวันยอมรับความเป็นจริงครับวันนี้ครับคุณผู้ชม25กุมภาพันธ์เมื่อระยะเวลาประมาณ 9:10 นครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายสนธิยาสวัสดีเดินทางมาคัดค้านขอประกันตัวนางสาวทาตะวันตัวตุลานนท์ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560มาตรา41วงเล็บ1และ2ประกอบมาตรา50ภายหลังจากเมื่อวานนี้นะครับ24กุมภาพันธ์เนี่ยนายสมหมายตัวตุลานนท์ได้มีการเดินทางมาขอยื่นประกันตัวนางสาวทาตะวันและพวกซึ่งศาลนะครับจะมีคำวินิจฉัยในวันนี้ครับนายสนธิยานะครับกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาคัดค้านปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวทาตะวันและพวกซึ่งก่อนหน้านี้ตนเคยร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจนครบาลเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยการกระทำของทาตะวันและพวกเมื่อวันที่4และก็10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปมขวางขบวนเสด็จครับโดยกรณีของทาตะวันและพวกนะครับเป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐครับตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา50เนี่ยระบุไว้ว่าหน้าที่ของปลัวประชาชาวไทยเนี่ยคือพิทักษ์รักษาไว้เพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หากผู้ใดแทรกแซงสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้ครับเมื่อวานนี้ครับตนได้เห็นภาพพ่อของนางสาวทาตะวันเนี่ยเดินทางมาขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวตนเห็นด้วยคนเป็นพ่อเนี่ยย่อมรักลูกแต่ขณะเดียวกันบ้านเมืองเราเนี่ยมีกฎหมายการกระทำของตะวันเนี่ยเสี่ยงต่อความมั่นคงของรัฐซึ่งตนเองก็มีลูกสาวแต่ก็รักชาติศาสตร์กษัตริย์ยิ่งชีพครับนายสนธิยากล่าวอีกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตะวันและพวกเคยกระทำการมาเป็นลำดับไม่ต่ำกว่า 7-8 ครั้งจนถึงครั้งล่าสุดได้มีการขัดขวางขบวนเสด็จการที่ตะวันเนี่ยอดข้าวประท้วงเพราะไม่เห็นด้วยที่ถูกดำเนินคดีนั้นนายสนธิยานะครับมองว่าก็ทำได้แหละและยังมีข้อเรียกร้องหลายข้อที่ไม่เป็นไปตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับทั้งนี้ครับคุณผู้ชมนายสนธิยานะครับได้ฝากข้อความถึงนายสมหมายพ่อของตะวันระบุครับว่าตนเองเนี่ยก็มีลูกสาวอายุใกล้เคียงกับตะวันปัจจุบันเนี่ยเรียนจบปริญญาโทรัฐศาสตร์ตนเนี่ยได้สอนให้ลูกรักชาติศาสตร์กษัตริย์โดยตนเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อแต่อย่างไรก็ตามต้องยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์เหนือชีวิตโดยขอให้พ่อตะวันเนี่ยยอมรับไม่ว่าศาลจะพิจารณาอย่างไรเพราะตนเชื่อว่าหลายคนไม่เห็นด้วยหากศาลอนุญาตให้ประกันตัวครับทางด้านนายสมหมายนะครับพ่อของนางสาวทาตะวันเนี่ยได้เดินทางมายังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพร้อมมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเมื่อวานเนี้ยหลังยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวตะวันและแฟงเนี่ยศาลได้มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเป็นใบรับรองแพทย์ของทั้งคู่โดยของแฟรงค์นะครับจะเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนของตะวันเนี่ยเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งตนเองนะครับได้ยื่นต่อศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความคิดเห็นในเอกสารดังกล่าวครับไม่ได้เอกสารมาจึงได้รีบเดินทางมาเพื่อยื่นต่อศาลทันทีโดยอยากขอความเมตตาต่อศาลให้รับไว้พิจารณาส่วนกรณีที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสนธิยาสวัสดีเดินทางมายื่นคำร้องขอคัดค้านการประกันตัวนั้นเนี่ยตนเองมองว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาใครจะยื่นประกันหรือยื่นคัดค้านก็ย่อมทำได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลครับขณะที่นายนพสินหรือว่านายสายน้ำนะครับแล้วก็นางสาวอรวรรณเนี่ยหรือว่านางแบมนางสาวแบมเนี่ยนะครับเพื่อนสนิทของตะวันเนี่ยได้เดินทางมาให้กำลังใจเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในวันนี้ด้วยโดยสายน้ำนะครับกล่าวว่าตนกับเพื่อนเนี่ยมาเพื่อให้กำลังใจตะวันแฟงและคุณพ่อโดยหวังว่าศาลเนี่ยจะให้ความยุติธรรมกับเพื่อนและสิทธิ์ในการประกันตัวโดยขอให้รอติดตามผลคำวินิจฉัยของศาลในช่วงระยะเวลาประมาณ 13:30 นวันนี้ครับว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่และนี่ครับเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนนะครับลูกเบกของเรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจกับของเราด้วยนะฮะ